สวัสดีค่ะแม่มดิสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มดิสอนจะมาสาธิตวิธีการปลูกต้นย่านางนะคะต้นย่านางเราเพาะเมล็ดแล้วแล้วก็เอามาปลูกนะคะแม่มดิสอนได้เพาะเมล็ดย่านางแล้วก็เกิดเป็นต้นแล้วแล้วก็เตรียมดินนะคะขุดหลุมกว้างประมาณฟุตครึ่งนะคะแล้วก็เตรียมดินนี้ใส่อะไรบ้างดินนี้ก็ใส่ดินร่วนก็ดินตรงนี้แหละค่ะผสมกับดินถุงที่ซื้อมาจากตลาดแล้วก็ผสมกับปุ๋ยคอกอัตราส่วนนะคะดินร่วน1ส่วนดินถุง2ส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอก 0.2 ส่วนก็คือถ้าดิน10ส่วนใส่ปุ๋ยคอก2ส่วนนะคะอันนี้เป็นต้นย่านางที่เพาะเกิดแล้วเพาะจากเมล็ดนะคะมันจะอยู่ในถุงเนี่ยอยู่ในถุงเพาะในถุงนะคะเพาะในถุงแล้วก็ดึงถุงออกฉีกถุงออกนะคะอันนี้แม่มานี่สอนฉีกถุงออกแล้วเพื่อที่จะง่ายในการลงหลุมฉีกถุงออกนะคะแล้วก็เอาถุงออกจากก้นของย่านางนะคะแล้วก็เอาลงหลุมเลยค่ะนี่หลุมชึบเอาต้นย่านางลงหลุมเลยค่ะต้นย่านางลงหลุมแล้วนี่ต้นย่านางลงหลุมแล้วก็เอาดินที่เราผสมไว้นี่นะคะใส่ลงไปเทลงไปให้หมดนี่ก็จะได้ย่านางย่านางนี้อย่ารดน้ำให้ชุ่มมากนะคะเดี๋ยวรากเน่าตายแล้วก็หาพี่เลี้ยงให้ย่านางด้วยอันนี้พี่เลี้ยงอันนี้จะเป็นกิ่งหนานเฉาเวยนะคะเอาไว้ให้ย่านางเกาะย่านางจะเป็นพันไม้เลื้อยนะคะเนี่ยปลูกแล้วไว้ให้ย่านางเกาะแล้วตอนนี้แม่มดิสอนก็จะปลูกต้นวาสนาไว้เป็นพี่เลี้ยงด้วยไว้ให้เครือย่านางเกาะนะคะเดี๋ยวเอาต้นวาสนามาปลูกข้างๆนะอันนี้ย่านางปลูกเสร็จแล้วนะคะนี่ย่านางปลูกเสร็จแล้วต้นวาสนาแม่มดิสอนตัดมาแล้วค่ะตัดมาเอามาพิงไว้ตรงนี้นี่กิ่งวาสนาสมกับเป็นต้นวาสนาจริงๆวาสนานี้ปลูกยังไงก็เกิดนะคะแม่มะลิซ้อนต้องการปลูกลงตรงนี้ใกล้ๆต้นย่านางนี่ปลูกลงตรงนี้นะคะไม้อันนี้หนานเฉาเวยหนานเฉาเวยอันนี้ย่านางเอ้ยไม่ใช่อันนี้ต้นวาสนาวาสนานี่ปลูกง่ายสมกับชื่อวาสนาซะจริงๆนะคะอันนี้ย่านางเอาต้นวาสนามาปลูกข้างๆเวลานั้นเครือย่านางก็จะได้เกาะต้นหนานเฉาเวยแล้วก็เกาะต้นวาสนานะคะแล้วก็ระวังอย่าให้ต้นวาสนานี้คุมย่านางก่อนย่านางจะเจริญเติบโตนะคะอันนี้ก็คุ้ยดินลงต้นวาสนาเลยคุ้ยดินลงไปนี่ต้นวาสนาเขาก็จะอยู่ตรงนี้ย่านางก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้เครือย่านางนะคะนี่เอาเครือย่านางมาพิงไว้บนยอดวาสนาวาสนานี้ก็สมชื่อว่าวาสนาจริงๆเกิดง่ายนะคะให้ต้นไม้อื่นพัดพิงได้แม่มะลิซ้อนชอบปลูกต้นวาสนานะคะเป็นพี่เลี้ยงต้นไม้ต่างๆเพื่อให้ความร่มรื่นกับชุ่มชื่นต้นไม้ที่เราต้องการปลูกอันนี้ย่านางนะคะก็ให้วาสนาเป็นที่เลี้ยงปลูกไปอันนี้ปลูกข้างกำซอกกำแพงบ้านนะคะจะให้ต้นวาสนากับต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับต้นย่านางอันนี้หน่อกล้วยนะคะเดี๋ยวก็โตอันนี้ย่านางอันนี้วาสนานะคะต้นนี้วาสนา
ปลูกเสร็จแล้วค่ะพอปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำนะคะตอนที่ปลูกใหม่ๆก็รดน้ำทุกวันแต่ว่าอย่ารดให้แฉะมากนะคะย่านางไม่ชอบน้ำเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ป่าโดยเฉพาะเกิดในป่าเนี่ยเกิดเองเนี่ยจะงามมากนะคะอันนี้เรามาปลูกในบ้านข้างซอกกำแพงบ้านเสร็จแล้วย่านางนี่ต้นย่านางอันนี้กำลังจะออกเครือนะคะย่านางปลูกไว้ติดบ้านนะคะปลูกย่านางเสร็จแล้ววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ